ไปต่อกันที่นวัตกรรมส่งเสริมดีเด่นของห้องสมุดอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงนะคะมีการนำเทคโนโลยีใกล้ตัวมาใช้เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนทำให้ประชาชนอ่านได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะจะเป็นเทคโนโลยีอะไรนั้นเราจะไปชมพร้อมๆกันที่พัทลุงค่ะเราได้รับแรงบันดาลใจจากลายพระหัตถ์สมเด็จพระเทพพระรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีที่พระองค์ได้เขียนไว้ว่าร่วมกันทำให้ชาวโลกอ่านออกเขียนได้ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจที่ทางบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางแก้วได้น้อมนำมาใช้เป็นแนวทางในเรื่องของการส่งเสริมการอ่านแล้วก็พัฒนาเป็นนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสืออ่านฟรีอีบุ๊กเคลื่อนที่เนื่องจากว่าประชาชนเริ่มอ่านหนังสือที่อ่านหนังสือเป็นเล่มลดลงแต่หันกลับมาอ่านหนังสือผ่านโซเชียลมีเดียมากขึ้นแล้วก็ปัจจุบันคนนิยมใช้สมาร์ทโฟนใช้ในการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันหากเราได้นำพัฒนาอีบุ๊กที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้ในเรื่องของการส่งเสริมการอ่านก็จะเป็นการเพิ่มช่องทางการอ่านให้กับประชาชนได้มากขึ้นค่ะสำนักงานกศน.จังหวัดพัทลุงนะคะได้มีโครงการเมืองลุงเมืองนักอ่านค่ะให้บรรณารักษ์ทั่วทั้งจังหวัดพัทลุงนะคะกับขับเคลื่อนโครงการนี้ทางบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางแก้วและบรรณารักษ์อำเภออื่นๆนะคะได้นำนวัตกรรมหนังสืออ่านฟรีอีบุ๊กเคลื่อนที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการเมืองลุงเมืองนักอ่านนี้ค่ะโดยการนำหนังสืออ่านฟรีอีบุ๊กเคลื่อนที่ผสมผสานกับหนังสือที่เป็นเล่มไปลงพื้นที่ในการจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ค่ะคิวอาร์โค้ดเป็นงานที่ให้ความสะดวกกับอสม.มากเลยค่ะเพราะว่าอสม.เนี่ยเราต้องมีความรู้แล้วก็เอาไปถ่ายทอดความรู้ให้กับชาวบ้านในชุมชนคิวอาร์โค้ดทำให้ดิฉันสามารถหาข้อมูลสืบค้นข้อมูลได้เข้าถึงมากแล้วก็มีความรู้หลายอย่างในหนังสือที่เราสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเข้าไปแล้วก็นำความรู้นี้ไปถ่ายทอดให้กับชาวบ้านในชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาวะเรื่องอาหารเรื่องการดูแลสุขภาพหรือว่ารณรงค์ให้ชาวบ้านปลูกผักกินเองค่ะ